สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีผลมวยโลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีคู่สำคัญนั่นคือคู่ของคาซิมิโร่กับโอคุนิแล้วก็มีนักชกไทยต่อยร่วมรายการนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่พูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงผลมวยโลกที่ประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไลฟ์สดด้วยในครั้งนี้ก็เริ่มกันที่ผลการชกของนักชกไทยนะครับที่ต่อยในรายการนี้นั่นคือคู่ของแสงอนันต์ฟิตฟายทองเจอกับนักชกญี่ปุ่นนะครับชื่อทาเคชิอินโนเอไม่แน่ใจว่าเป็นพี่น้องกับอินโนเอหรือยังไงก็ใช้อินโนเอเหมือนกันนะครับสำหรับคนนี้ก็เป็นการชิงแชมป์ในรุ่น154ปอนด์นะครับ3เส้นได้แก่ OPBF WBO Asia แล้วก็ JBC นะครับก็นักชกญี่ปุ่นเป็นแชมป์อยู่3เส้นตามที่ผมได้พูดไปญี่ปุ่นนะครับวัย33ปีเจอกับทางด้านแสงอนันต์ฟิตไฟทองนักชกไทยของเรานะครับซึ่งอายุ23ปีที่เคยผ่านการเป็นแชมป์ของ WBC เอเชียแล้วก็ IBF แพนแปซิฟิกมาแล้วก็คู่นี้เริ่มเป็นคู่แรกเลยนะครับก็แววว่านักชกไทยของเรานะครับก็สู้ได้ดีทีเดียวสู้ได้ดีสู้แบบเต็มร้อยเลยแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความหนักรวมถึงพลังกำปั้นของนักชกญี่ปุ่นรายนี้ได้นะครับก็แพ้น็อกไปในยกที่6แต่เขาว่าสู้ได้ดีจริงๆนะเขาเขียนยืดยาวมากเอาเป็นว่าผมก็จะไม่อ่านทั้งหมดแล้วกันแต่เอาเป็นว่านักชกไทยของเราก็ใจสู้อยู่นะใจสู้อยู่โดยถูกนับในยกที่5นะครับถูกนับในยกที่5แต่ว่านักชกไทยของเราก็ยังลุกขึ้นมาสู้ได้จวบจนมายกอ่อนสารก็คือยกที่6ก็ทางด้านอิโนเอก็ชกจนจกรรมการยุติการชกลงไปด้วยเวลา2นาทีกับ2วินาทีของยกที่6ป้องกันแชมป์จูเนียร์มิดเดิลเวท WBO เอเชียแปซิฟิกเอาไว้ได้ครับอันนี้ก็เป็นคู่แรกส่วนคู่อื่นนะครับก็คือคู่ของนักชกญี่ปุ่นกับนักชกฟิลิปปินส์นะครับก็คู่นี้ก็นักชกฟิลิปปินส์ชื่อซาอูด้าคู่นี้ก็เป็นการชิงแชมป์ OPBF ในรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์นะครับกับนักชกญี่ปุ่นชื่อเกอิตะคุริฮาระแล้วก็เป็นนักชกฟิลิปปินส์นะครับที่มาหนักหน่วงกว่าสามารถเอาชนะน็อกไปได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นฟิลิปปินส์นี่ก็ไปต่อยต่างชาตินี่ก็กดน้ำกดน็อกเขาเป็นว่าเล่นเลยนะไปต่อยที่ญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนนักชกไทยเราที่ไปแพ้ซะส่วนใหญ่แต่ญี่ปุ่นนี่ก็เขาไปชนะที่ต่างประเทศได้นะโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเขาก็สามารถทำได้นี่ก็คู่นี้ก็เป็นตัวอย่างให้ได้เห็นว่าฟิลิปปินส์ของเขาดีจริงนะครับเอาชนะนกญี่ปุ่นไปได้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นแล้วก็คู่เอกของรายการนะครับก็คือคู่ของจอนเรียวคาฟิเมโรที่ก็ต่อยกับทางด้านโอคุนิก็เป็นการชิงแชมป์ WBO Global นะครับในรุ่น122ปอนด์ก็ผมก็ได้ไลฟ์สดด้วยนะคู่นี้ก็การชกนะครับยกแรกนี่ก็เหมือนคาฟิมิโร่จะทำได้ดีนะครับต่อยมาแบบทรงบู๊ดุดันเกมเหมือนกับว่าจะจบไวยังไงอย่างนั้นแต่ว่าพอขึ้นยก2โอคุนิก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีสู้ทุกช็อตสู้ทุกลูกเหมือนกันทำให้คาฟิมิโร่ก็คือต่อยแบบก็มีจังหวะแรกจังหวะประทานกันก็คือมวยแบบ50-50นะไม่ค่อยจะชัดเจนอะไรมากนะแล้วก็ยก3ก็เช่นกันโอคุนิก็มีช่วงชกได้เปรียบนะช่วงชกค่อนข้างจะได้เปรียบก็ยิงหมัดสกัดคาฟิมิโร่ไม่ให้เข้าถึงตัวง่ายๆคาฟิมิโร่นานๆจะออกได้สักทีแต่ก็เป็นหมัดที่หนักหน่วงรุนแรงใช้ได้แต่ว่าทางด้านโอคุนิก็ขยันออกหมัดมากกว่าเกมโดยรวมก็ผมว่าก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะจวบจนมาเกมการชกมายุติในยกที่4เมื่อจังหวะที่คาฟิมิโร่โถมไปเรียกได้ว่าจะทั้งตัวเลยก็ได้ฮุกซ้ายหรือฮุกขวานี่แหละแล้วก็จังหวะหัวไปชนตรง
เหนือบริเวณเปลือกตาตรงบริเวณคิ้วและคิ้วเปลือกตาแถวๆนั้นและของทางด้านโอคุนิด้านขวานะครับก็เป็นแผลแตกชะกันกรรมการก็ยุติการชกไปแบบไม่มีการตัดสินคู่นี้ก็น่าเสียดายนะครับก็ตอนแรกว่าจะได้ดูอะไรดีๆแต่ไปเป็นมาก็เกมก็จบสั้นซะงั้นนะก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากคู่เอกของรายการคาฟิมิโร่กับโอคุนิก็นี่แหละครับก็เป็นผลมวยโลกเย็นนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คู่ชิงแชมป์โลกสถาบันหลักกันก็ตามแต่ก็ถือว่าต่อยได้สนุกพอสมควรนะโดยเฉพาะคู่ของคาซิมิโร่กับโอคุนิที่ผมได้มีโอกาสไลฟ์สดด้วยก็ถือว่าต่อยได้ลุ้นได้เสียวได้เสียวได้เสียวสนุกอยู่แต่ว่าก็นั่นนะครับก็น่าเสียดายที่เกมการช็อกก็จบลงไปแบบไม่คาดคิดในยกที่4แบบหัวชนกันไม่มีผลการตัดสินไปก็น่าเสียดายครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาข่าวผลมวยโลกที่ญี่ปุ่นเย็นนี้มาฝากกันครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ